สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายไปนานนะคะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะคะน้องชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราได้เป็นรองเท้าบูทมานะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าหายากมากนะคะเช่นเคยค่ะเราได้ราคารีเซลมาเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าราคาที่เกาหลีเป็นราคารีเซลที่แรงมากค่ะทุกคนแต่คืออยากได้มากก็เลยต้องเอามาก่อนนะคะเราเอาเป็นไซส์39มานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเปิดกล่องออกมานะคะนี่ค่ะจะมีใบรับประกันของทางร้านที่เราซื้อมานะคะแล้วก็มีถุงผ้าให้2อันนะคะเป็น2ถุง2ข้างนะคะแล้วก็จะมีการ์ดปกติเลยนะคะดูค่ะเขาแพ็คมาดีมากเลยนะคะทุกคนห่อกระดาษมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอากระดาษออกนะคะมาดูกันนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะคู่นี้นะคะเราเลือกเป็นไซส์39มานะคะปกติใส่38เลยค่ะแต่ว่า39ราคาถูกกว่านะคะก็เลยเอามาค่ะเดี๋ยวจะมาลองใส่ดูนะคะว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเผื่อไซส์นะคะเป็นคนที่แบบไม่ชอบใส่รองเท้าแน่นนะคะนี่ค่ะน้องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าบูทกันฝนเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ด้านในเป็นหนังกลับนะคะแบบนุ่มมากนุ่มนิ่มมากเลยค่ะน้องเป็นยางนิ่มมากนะคะเป็นยางทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตรงพื้นก็จะเป็นชาแนลแบบนี้นะคะเป็นโลโก้ใหญ่มากน้ำหนักรองเท้าไม่เบานะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะเพราะน้องเป็นยางค่ะมันก็เลยจะแบบไม่เบาขนาดนั้นนะคะรอบๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะโลโก้สีขาวแบบนี้นะคะด้านในหนังกลับแบบนุ่มมากเลยค่ะแบบนี้นะคะส่วนไซส์นะคะที่จริงใส่ตรงไซส์เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราเลือกไปไซส์39มานะคะอย่างที่บอกนะคะมันถูกกว่าแล้วก็เราเผื่อไซส์เพราะว่าไม่ชอบใส่รองเท้าแน่นนะคะเผื่อแบบใส่ถุงเท้านั้นหนาเวลาหน้าหนาวงี้ใช่ไหมคะที่เกาหลีคือหนาวมากต้องใส่ถุงเท้าหนาเราก็เลยเอาแบบนี้มาเป็นไซส์39นะคะประมาณนี้นะคะเราได้ลองใส่ไปเดินข้างนอกแล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงก็คือสบายมากค่ะทุกคนไม่กัดไม่อะไรเลยคุ้มค่ะบอกเลยว่าต้องมีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย